ผู้เสียหายคดีดาราสาวขับรถชนเข้าเจรจาค่าเสียหายกับประกันภัยดารายอมรับผิดชดใช้หากเกินวงเงินประกันจากกรณีดาราสาวแอนกมลวรรณสุทินเผือกอายุ34ปีลูกสาวกรุงศรีวิไลสุทินเผือกส.ส.พรรคพลังประชารัฐขับรถตู้อันผ่านสีขาวทะเบียนส.เสือ ว.แหวน77กรุงเทพมหานครเสียหลักพุ่งเข้าชนรถจักรยานยนต์และรถยนต์ที่จอดอยู่ข้างทางเสียหายไปหลายคันโชคดีที่ไม่มีคนได้รับบาดเจ็บเหตุเกิดที่บริเวณหน้าร้านข้าวต้มกุ้ย5บาทริมถนนพัทยากลางสาย3หมู่ที่9ตำบลหนองปลืออำเภอบาระมุงจังหวัดชลบุรีเมื่อกลางดึกคืนวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาตามที่ได้มีข่าวนำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุดที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาบรรดาผู้เสียหายที่ถูกรถดาราชนต่างเดินทางมาตกลงค่าเสียหายกันทั้งหมดโดยมีผู้เสียหายทั้งหมด10รายเป็นร้านขายข้าวต้ม1รายรถจักรยานยนต์6รายรถยนต์3รายโดยมีตัวแทนของบริษัทประกันภัยเข้ามาเจรจาค่าเสียหายทั้งหมดโดยในเบื้องต้นค่าเสียหายไม่น่าจะต่ำกว่า 500,000 บาทนายพงศักดิ์มาจัดอายุ33ปีหนึ่งในผู้เสียหายซึ่งได้ขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างได้เล่าให้ฟังว่าขณะที่จอดรถซื้อของอยู่ที่บริเวณร้านเกิดเหตุได้มีดาราดังเดินทางเข้ามากับแม่หลังจากที่เกิดรถชนดาราดังนั้นได้ออกมาขอโทษพูดจาดียกมือไหว้ขอโทษทุกคนโดยดูแลทุกคนจนประกันเข้ามารับเคลมเสร็จตั้งแต่คืนเกิดเหตุส่วนในเรื่องของความพอใจจะพอใจหรือไม่นั้นคงจะต้องรอดูประกันภัยว่าจะชดใช้อย่างไรต่อไปมันมีประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเขาก็มีประกันเอาผ่านเอาผ่านมีประกันที่เจ้าของรับไปได้ก็ขอรับครับรับได้ไปความที่จำได้ชอบในการตกใจก็ไม่ตกใจเท่าไหร่ครับแต่ไอ้คนขับรถเขาไม่เมานะครับตอนนี้ตกไปอยู่ได้เขามาเขามากับคุณแม่เขาครับตกอยู่ได้หนึ่งมาแค่สองคนแล้วก็ไปอะไรชื่ออะไรน้องเอลอ่ะเป็นคนขับแค่นั้นเองพูดจาดีครับเขายกมือไหว้ทุกคนขอโทษทุกคนเขาลงมาเขาก็ซื้อรถลงมาจากรถมาเขาก็ยกมือไหว้ทุกคนก็ถามว่ามีใครเป็นไรไหมมีขอโทษครับขอโทษแล้วก็มีพวกพี่ชายเข้ามาสมทบเพื่อนเข้ามาอีกทีเขายกมือไหว้หมดทุกคนขอโทษแล้วเขาก็ตามมาดูเมื่อคืนอ่ะก็ตามมาดูจนส่งจนหมดทุกคนอ่ะจนเคลมประกันเขาเคลียร์ให้หมดทุกคนจนได้ใบบันทึกประจำวันแล้วเขาก็ไปหาหมอประมาณนั้นเองมันก็ถามว่าพอใจไหมมันก็ยังไม่รู้เดี๋ยวต้องดูรอประกันเคมอีกทีนึงเพราะรถมันพังเยอะพี่แต่ในส่วนนี้ก็ถ้าไม่มีคนบาดเจ็บมันก็โอเคแล้วมันมีแต่ทรัพย์สินประมาณนั้นนะครับ News 24อัมพรแสงเก้าภาพข่าวเดราทิพย์ศรีรายงาน